ันนี้เรามาทำผัดหมี่โคราชกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบเส้นหมี่โคราชหอมและกระเทียมน้ำมันเนื้อหมูซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลพริกป่นต้นหอมหั่นและถั่วงอกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกตั้งเตาให้ร้อนและเทน้ำมันลงไปในกระทะจากนั้นรอให้น้ำมันเดือดค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดนะคะใส่หอมและกระเทียมลงไปเพื่อเจียวให้หอมจากนั้นรอให้เป็นสีเหลืองทองค่ะพอหอมและกระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะนำเนื้อหมูลงไปในกระทะได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูใกล้สุกเลยนะคะจากนั้นนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำตาลพริกป่นและใส่น้ำมะขามเปียกลงไปผัดให้เข้ากันต่อเลยค่ะรอจนเครื่องเข้ากันจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปปริมาณ450มิลลิลิตรค่ะจากนั้นรอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนำเส้นหมี่โคราชใส่ลงไปโดยไม่ต้องแช่น้ำก่อนได้เลยค่ะรอจนน้ำเข้าเส้นคลุกคลิกกำลังพอดีนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปผัดพอสุกโดยประมาณแล้วนำขึ้นมาจัดจานได้เลยค่ะส่วนวิธีการผัดแบบซองสำเร็จรูปง่ายๆเลยค่ะแค่ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าและนำน้ำปรุงสำเร็จรูปลงในกระทะรอให้น้ำร้อนได้ที่ก่อนนะคะจากนั้นนำเส้นหมี่โคราชลงไปในกระทะโดยไม่ต้องแช่น้ำก่อนค่ะรอจนน้ำเข้าเส้นคลุกคลิกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จตักขึ้นมารับประทานได้เลยค่ะเรายังสามารถเติมเนื้อหมูหรือไก่และผักถั่วงอกต้นหอมได้ตามใจชอบเลยนะคะเห็นไหมคะว่าผัดหมี่โคราชง่ายนิดเดียวนอกจากจะทำผัดหมี่แล้วนั้นเส้นหมี่โคราชสามารถนำไปประกอบอาหารอย่างอื่นได้อีกด้วยนะคะเช่นยำหมี่เส้นสดและไม่ว่าจะเป็นขนมอย่างทองม้วนหมี่สดก็ได้ค่ะสุดท้ายแล้วมาเที่ยวโคราชก็อย่าลืมซื้อหมี่โคราชไปลองผัดกันดูนะคะ